สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่5พฤศจิกายนครับอย่าลืมกดถูกใจกดกระดิ่งเพื่อติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็มาดูการอัปเดตของความนิยมในหุ้นของวันที่4ที่ผ่านมานะครับอัปเดตตอนหลักตอนตี3นะครับเวลาที่39นะครับที่นิยมในการซื้อขายกันก็อันดับ1เป็น Tesco นะครับราคาล่าสุดที่15บาทนะครับโดยเปลี่ยนแปลงลบลงไปถึง 0.70 บาทนะครับอันดับ2 CPO นะครับก็ราคาล่าสุดอยู่ที่55.25นะครับขออภัยเนี่ยแล้วก็บวกขึ้นไปถึง 0.75 นะครับถือว่าสุดยอดนะครับอันดับ3เป็น TU นะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ 15.40 แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปบวก 0.50 บาทนะครับอันดับ4ก็เป็นกันกุลนะครับซึ่งราคาล่าสุดอยู่ที่2.12นะครับซึ่งเปลี่ยนแปลงลบลงไปถึง 0.02 บาทนะครับกันกุลอันดับ5ก็เป็น CPF นะครับก็ราคาล่าสุดอยู่ที่ 25.50 บาทนะครับโดยลบลงไป 0.50 บาทนะครับอันดับ6ก็เป็น SCB นะครับซึ่งราคาล่าสุดอยู่ที่ 65.50 บาทนะครับก็บวกขึ้นไปถึง 0.25 บาทนะครับก็ถือว่ามาได้สวยนะครับสำหรับแบงค์ SCB ตัวนี้นะครับอันดับ7ก็เป็นอมตะนะครับก็มีราคาล่าสุดอยู่ที่ 11.70 นะครับแล้วก็ลบลงไปถึง 0.20 บาทนะครับอันดับ8ก็แบงค์อีกเช่นกันนะครับก็ตามมาติดๆนะครับนำมาติดๆ BBL ครับก็ราคาล่าสุดที่ 97.75 นะครับก็ลบอยู่ที่ 1.50 บาทนะครับนี่ก็มีทิศทางสวนทางนะครับกับ SCB นะครับก็คงจะลงไปแล้วก็มีไซด์เวย์ลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันดับ9ก็เป็นปตท.นะครับ PTT ราคาล่าสุดอยู่ที่ 32.50 บาทนะครับราคาเปลี่ยนแปลงไป 0.25 บาทนะครับอันดับ10ก็เป็นมิ้นนะฮะมิ้นก็มีทิศทางไซด์เวย์ดาวนะครับดูราคาล่าสุดอยู่ที่ 17.30 บาทนะครับก็ลบลงไปถึงลบ 0.30 บาทนะครับอันนี้เป็นที่นิยมในตลาดนะครับในการเทรดนะครับและเราก็มาดูตัวที่มีราคาสูงสุดของวันนะครับอันดับแรกก็เป็น 3K แบตนะครับก็ราคาล่าสุดอยู่ที่ 59.25 นะครับก็บวกขึ้นไป 13.50 บาทนะครับซึ่งถ้าเราดูในตัวบิดกับออฟเฟอร์เราจะเห็นว่าเขามีการซื้อครั้งเดียวนะครับซื้อบวกซื้อครั้งเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นการดึงราคาหุ้นขึ้นมาเฉยๆนะครับแต่ก็มีทิศทางที่ดีนะครับสำหรับธุรกิจแบตเตอรี่นะครับอันดับ2นะครับก็เป็น TFI นะครับก็ราคาล่าสุดที่ 0.17 นะครับก็บวกไป 0.03 บาทนะครับอันดับ3 RCL นะครับก็มีราคาล่าสุดอยู่ที่ 6.95 นะครับบวกขึ้นไปถึง 0.70 บาทนะครับอันดับ4ก็เป็น KGI นะครับบวกขึ้นไปถึง 0.24 นะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ 3.10 นะครับอันดับ5เป็น Delta นะครับก็บวกขึ้นไปแรงสุดๆเลยนะครับ15บาทครับโดยราคาล่าสุดอยู่ที่1.94
ก็คือ194บาทนะครับอันดับ6ก็เป็น AC นะครับก็บวกขึ้นไปถึง 0.18 บาทนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ 2.64 บาทนะครับอันดับ7ครับก็ WGE นะครับก็ราคาล่าสุดอยู่ที่ 2.12 แล้วก็บวกขึ้นไปถึง 0.14 บาทนะครับอันดับ8ก็เป็น SMT นะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ 3.12 นะครับก็บวกขึ้นไปถึง 0.20 นะครับอันดับ9ก็เป็น PRIME นะครับก็ราคาล่าสุดอยู่ที่0.50 นะครับบวกขึ้นไปถึง 0.03 บาทนะครับอันดับ10ก็เป็น THRE นะครับนี่ก็บวกขึ้นไปแรงนะครับก็อยู่ที่ 1.43 ก็คือ 1.43 บาทนะครับโดยบวกขึ้นไปถึง 0.08 บาทนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามาแรงนะครับก็มีการดีดราคาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับมาดูตัวที่เป็นลบเยอะที่สุดของตลาดนะครับนำมาอันดับหนึ่งเลยก็คือ WG นะครับก็ราคาล่าสุดอยู่ที่120บาทนะครับโดยเปลี่ยนแปลงไปลบ39บาทถือว่าสุดยอดมากนะครับตรงนี้ราคาลงมาลบ39บาทรุนแรงมากนะครับครับ2เป็น MNIT2 นะครับก็ราคาล่าสุดอยู่ที่4บาทนะครับก็ลบไป 0.80 บาทนะครับอันดับ3 TUPF นะครับก็ราคาล่าสุดอยู่ที่ 0.72 นะครับก็ลบลงไป 0.12 บาทนะครับอันดับ4ก็ TIW นะครับก็ลบลงไปรุนแรงมากนะครับก็ราคาล่าสุดอยู่ที่180บาทลบลงไปถึง14บาทนะครับถือว่ารุนแรงนะครับอันดับ5ก็เป็น EMC นะครับ EMC ก็ราคาล่าสุดอยู่ที่ 0.14 นะครับก็ลบไป 0.01 นะครับอันดับ6ก็เป็น Impact นะครับก็ราคาล่าสุดอยู่ที่ 2.80 นะครับลบลงไปถึง 0.20 บาทครับอันนี้ก็เป็น EA SON นะครับก็อยู่ที่ 1.20 บาทนะครับโดยลบลงไปถึง 0.08 บาทนะครับอันดับ8ก็เป็น SPC นะครับราคาอยู่ที่ 63.75 บาทนะครับลบลงไปถึง 4.25 บาทนะครับอันดับ9ก็เป็นคิวคอนนะครับก็ราคาล่าสุดอยู่ที่ 4.68 บาทลบลงไปถึงลบ 0.30 บาทนะครับอันดับสุดท้ายอันดับ10นั่นก็เป็น ERWPF นะครับราคาก็อยู่ที่ 4.20 บาทนะครับก็ลบลงไปถึง 0.26 บาทนะครับแล้วก็มาดู top most active value นะครับก็อันดับหนึ่งนั้นเป็น CPO นะครับซึ่งวันนี้ก็บวกมาแรงนะครับก็บวกขึ้นไปถึง 0.75 นะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ 55.25 นะครับอันดับ2ก็เป็นปตท.นะครับก็ราคาล่าสุดอยู่ที่ 32.50 ครับลบลงไป 0.25 นะครับKBank ครับอันดับ3วันนี้ก็ลงไป1บาทกับ25สตางค์นะครับโดยอยู่ที่76บาท .75 สตางค์นะครับอันดับ4ก็เป็น Delta นะครับก็บวกขึ้นอย่างแรงมากนะครับก็บวกไป15บาทนะครับอยู่ที่194บาทนะครับอันนี้ก็เป็น IVL ครับอันดับ5นะครับราคาก็อยู่ที่ 23.70 บาทนะครับโดยที่ลบลงไปถึง 0.20 บาทแต่ก็ยัง
ป็น most active value นะครับอันดับ6ก็เป็น SCGP นะครับก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่35บาทนะครับอันดับ7ครับเป็น AOT ครับก็วันนี้ก็บวกขึ้นมาเยอะนะครับบวกขึ้นไปถึง 1.50 บาทนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ 54.50 บาทนะครับอันดับ8ครับก็พลิกกลับมาบวกจนได้นะครับจากที่เดิมทีก็พากันลงในหมวดPET นะครับตอนนี้ก็ PET EP นี่ก็สามารถบวกขึ้นมาได้ถึง 0.75 นะครับโดยราคาที่ 81.50 บาทนะครับเข้ามาในแรงเขาเหมือนกันนะครับสลับอันดับ9เป็น Advance นะครับก็ราคาล่าสุดที่172บาทนะครับบวกขึ้นมาถึง 1.50 บาทนะครับตัวนี้ก็น่าจะมีข่าวดีจากiPhoneใช้ 5G นะครับมีข่าวจาก 5G ข่าวดีในการติดตั้งขยายสัญญาณของ 5G แล้วก็ข่าวดีของการเข้ามาของ Apple คือ iPhone นะก็ทำให้เขาสามารถที่จะทำกำไรได้ต่อเนื่องนะครับก็คิดว่าน่าจะมีปันผลสวยงามนะครับสำหรับ Advance นะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งของการสื่อสารนะครับด้านมือถือนะครับอันดับ10ครับเป็น HANA นะครับก็ราคาบวกขึ้นมาแรงทีเดียวนะครับบวกขึ้นมา 2.25 บาทนะครับแล้วก็ราคาล่าสุดอยู่ที่46บาทนะครับ HANA นี่ก็สุดยอดนะครับ HANA มาดูตัว Most Active Volume กันนะครับลุ่มกับตัวนี้แรงทีเดียวนะครับตัวซูเปอร์นะครับนะเป็นหุ้นเล็กที่อยู่ในใจท่านหลายท่านนะครับเพราะว่าก็จาก1บาทลงมาเหลือ 0.84 บาทแล้วลบลงไปถึงเปลี่ยนแปลงไปลบ 0.03 บาทนะครับก็อยู่ดีๆก็ลงมาทั้งนั้นแต่ว่าความนิยมMost Active Volume ก็ยังหนาแน่นนะครับอันดับ2ก็เป็น TMB นะครับก็ราคาล่าสุดอยู่ที่ 0.85 นะครับก็บวกขึ้นไป 0.01 บาทนะครับตัวนี้ก็พลิกแต่ตอนหลังนะครับแล้วก็อยู่ที่ 0.84 เท่ากับ Super นะอันดับ3เป็น STARK นะครับสักก็ราคาล่าสุดที่ 1.66 แล้วก็บวกขึ้นไปถึง 0.01 บาทนะครับก็อันดับ4ก็เป็น WHA นะครับก็ราคาล่าสุดอยู่ที่ 2.40 บาทนะครับลบลงไปถึง 0.04 บาทนะครับ WHA นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะแต่คือโควิดมาก็ราคาก็ร่วงลงมาเรื่อยๆนะแล้วก็พอโควิดหายไปก็ตัวนี้ก็น่าจะมีภาษีมากนะครับเมื่อการสื่อสารกลับมาก็สามารถขนส่งขยายแล้วก็ขายที่ให้เขาเช่าอะไรพวกนี้ได้นะครับตัวนี้ก็มีอนาคตนะครับสำหรับ WHA แต่ช่วงนี้ก็เป็นไซด์เวย์ดาวน์ครับอันดับ5ครับผม5ก็เป็น WGE นะครับก็ราคาอยู่ที่ 2.12 นะครับก็บวกขึ้นไปถึง 0.14 บาทนะครับอันดับ6นะครับตัวนี้ก็หลังจากขึ้นมาหลายวันก็มีการขายทำกำไรกันนะครับก็ราคาอยู่ที่ 4.74 บาทนะครับโดยลบลงไปถึง 0.04 บาทนะครับอันดับ7ก็เป็นบ้านปู่นะครับบ้านปู่ก็ตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่ 7.05 บาทนะครับราคาลบลงไปถึง 0.05 บาทนะครับแล้วก็อันดับ8จะเป็น GL นะครับก็ราคาล่าสุดที่ 1.22 นะครับก็ราคาเปลี่ยนแปลงไปที่0.
0.01 บาทนะครับนี่ก็เข้ามาในโหมด Active Volume นะครับก็มีคาเล็ตมีสตอรี่นะครับอันดับ9ก็เป็น THRE ราคาที่ 1.43 นะครับบวกไป 0.08 บาทนะครับอันดับ10ก็เป็น IRPC นะครับก็ราคาก็อยู่ที่ 2.08 บาทนะครับโดยเปลี่ยนแปลงไปที่ลบ 0.02 บาทนะครับทั้งหมดก็อยากให้ท่านเห็นว่าเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับไว้สำหรับใช้งานในการประมวลผลนะครับว่าราคาอยู่เท่าไหร่แต่ละตัวหุ้นเป็นยังไงนะครับแล้วตอนนี้ก็ตลาดก็บวกขึ้นเป็นเล็กน้อยนะครับก็บวกขึ้นไป1กว่าๆ 1.1 นะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันนะครับก็ถือเงินสดกันไว้จะดีมากนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณครับแล้วก็ขอสวัสดีนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบขอกำลังใจสักนิดนึงนะคะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ถ้าอยู่ใน YouTube ก็กด Subscribe ถ้าอยู่ใน Facebook ก็กด See First ไว้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกๆการดูนะคะ